ขณะที่มีรายงานข่าวนะคะว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมที่จะออกหมายเรียกพิตรีและก็เน็ตไอดอลค่ะที่มีการเชิญชวนโพสต์ข้อความแล้วก็ไลฟ์สดนะคะเชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลซึ่งรอบแรกที่เขาจะเรียกมาสอบปากคำคือ16คนด้วยกันค่ะโดยมีคนที่น่าสนใจนะคะทั้งนางสาวรัศดาพรหรือว่าหนก GND 2017รวมถึงเจสซี่วาร์ดด้วยนะคะแล้วก็นางสาวสายทานยิ้มอัมไพหรือว่าเนยแฟนเก่งลายพรางด้วยค่ะนิว18ของเราและรายการข่าวชนข่าวก็ขอยืนยันนะครับว่าไม่สนับสนุนให้ท่านผู้ชมเล่นการพนันนะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง